สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยลิจะมาแชร์สูตรพอกหน้าด้วยโคลนนะคะเป็นสูตรที่ลิใช้มาได้เกือบปีแล้วนะแต่ว่าตอนแรกอะกะจะไม่ได้มาแชร์เพราะว่าโคลนอันนี้มันหาค่อนข้างยากว่ามันมีขายแค่ที่อเมริกานะคะแต่ว่าลิกะสั่งมานานมากๆแล้วนะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ดูกันนะคะว่ามันได้ผลยังไงบ้างนะก่อนอันนี้เมื่อนานมาแล้วลิเคยแชร์วิธีลดซิลเซียมเหมือนกันนะคะแต่เป็นสูตรธรรมชาตินะแล้วก็เมื่อก่อนนะใช้ที่มันเป็นตัวลดซิลเซียมที่ใช้เป็นแผ่นๆนะของเฟรโนสนะซึ่งพอลิกได้มาสังเกตนะยิ่งเราลอกซิลเซียมมากขึ้นเท่าไหร่นะคะรูขุมขนมันยิ่งกว้างนะแล้วปกติลิกเป็นคนที่รูขุมขนเล็กอยู่แล้วแต่พอช่วงนั้นนะที่ลิใช้ไอตัวเฟรโนสอ่ะพอกเรื่อยๆมันออกหมดจริงนะคะออกเยอะมากแต่ว่ารูขุมขนเราก็กว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งถ้ารูขุมขนเรากว้างมากขึ้นเท่าไหร่นะมันยิ่งจะแบบทำให้มีโอกาสในการกลับไปเล็กลงยากมากนะซึ่งก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าไม่จำเป็นนะคะอย่าลอกสิวเซียนดีกว่าเพราะว่ามันทำให้รูขุมขนเรากว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะแนะนำให้ทำการพอกหรือสครับอ่อนๆดีกว่าที่จมูกนะคะก็โคลนที่ลิชใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะก็เป็นโคลนของยี่ห้อนี้ Aztec อันนี้นะคะมี Aztec Secret นะเขาเป็นโคลนที่ดังมากในเว็บออนไลน์ที่อเมริกาแล้วก็หลายๆคนเขาก็มาแชร์กันเยอะมากว่าใช้แล้วเห็นผลนะแล้วลิกก็จะใช้คู่กับมะนาวนะคะผสมกันซี่หนึ่งนะคนๆให้เข้ากันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นแหละก็คือจะเล่าให้ฟังว่ามันช่วยให้รูขุมขนเนี่ยกระชับลงนะคะแล้วก็พวกสิวเซียนเนี่ยออกไปแบบรู้สึกได้เลยเวลาที่เราใช้ไปมันจะรู้สึกแบบว่ามีอะไรเหมือนดูดออกมาจากรูขุมขนของเราอะมันค่อยๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รูขุมขนมันดูเนียนขึ้นนะคะแล้วก็พวกสิวเซียนก็ลดลงนะแนะนำว่าทำอาทิตย์ละ2ครั้งพอนะคะอย่าทำบ่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะไปอเมริกาก็ลองหามาใช้ดูแล้วกันนะหรือว่าจะฝากเพื่อนซื้อก็ได้นะคะเอาล่ะก็ไปดูวิธีกันเลยแล้วกันนะคะว่าใช้ยังไงบ้างคะหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้ว15นาทีนะคะมันก็จะแห้งแบบนี้เลยนะขยับปากยากนิดนึงนะคือระหว่างที่เรารอมาโคลนไว้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนมีอะไรดูดสิ่งสกปรกออกไปอ่ะมันจะมีแบบฟึบแบบจะมีความแบบยิบๆนิดนึงนะคือไม่ได้แบบคันอะไรขนาดนั้นนะคะมันจะรู้สึกแบบยิบๆนิดนึงอ่ะแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนเขาดูดอะไรออกมาจากรูขุมขนของเรานะคะก็เดี๋ยวนี้จะไปล้างโคลนออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะหลังจากที่ไปล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพอเราล้างโคลนออกหมดแล้วนะคะเราก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าปกติเลยนะคะหลังจากที่ล้างแล้วเนี่ยจะให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมคะก็ไม่มีสิวเซียเลยนะคือปกติลิปเป็นคนที่สิวเซียนน้อยอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีนะแต่ว่าเพราะว่าเป็นคนรูขุมขนเล็กด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยมีสิวเซียนเท่าไหร่นะคะลิปคิดว่าถ้าเกิดใครที่มีสิวเซียนเยอะแล้วก็รูขุมขนกว้างอ่ะวิธีนี้ได้ผลมากเพราะว่าเขาจะแบบไอโคลนที่เราใช้อ่ะมันจะไปดูดพวกสิ่งสกปรกมาแล้วก็ดันพวกสิวเซียนออกมาด้วยนะคะมันก็เลยจะทำให้เวลาเราลูบจมูกเนี่ยมันจะรู้สึกเนียนแล้วก็เกลี้ยงขึ้นนะคะก่อนจากกันไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองใช้โคลนนี้นะคะเดี๋ยวลิจะแบ่งให้ลองใช้กันนะคะซึ่งลิจะแจก30รางวัล นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะคะก็กติกาง่ายๆเลยก็คือเป็น Subscriber Channel นี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะลิจะประกาศผลวันที่18เมษายนนะคะก็ติดตามทาง Facebook ได้เลยนะจะประกาศไว้ทาง Facebook Page ลิกะนะคะอ่ะก็ยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ